่ำรวยเป็นเศรษฐีสุขภาพดีจงเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเดินลาดตระเวนเชิงคุณภาพสมาร์ทผ้าโทชุดที่2เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับท่านห้วยสำราญได้ร่วมกันลาดตระเวนป่าปามการเข้ามาลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่และการกระทำผิดเงื่อนไขชายแดนที่บริเวณป่าที่ใต้อ่างเก็บน้ำห้วยด่านตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ในระหว่างการลาดตระเวนคณะเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนได้เห็นห้อยตีนยางเข้าเส้นทางในป่าคณะเจ้าหน้าที่จึงได้วางกำลังดักซุ่มตามเส้นทางที่พ่อห้อยตีนจนกระทั่งเวลา15 นาฬิกาคณะเจ้าหน้าที่ที่ทำการดักซุ่มได้เห็นชาย3 คนยางแบกไม้มาตามเส้นทางตรงบริเวณที่คณะเจ้าหน้าที่ทำการดักซุ่มจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเข้าจับกุมทั้ง3บ่ยอมให้จับโดยแล่นหนีกันคนละทิศละทางเจ้าหน้าที่แล่นไล่ติดตามสามารถจับกุมมาได้ผู้หนึ่งนำตัวมาทำการสอบถามทราบชื่อเด็กชายซ้อยสุเพียราษฎรชาวกัมพูชาอายุ14 ปีราษฎรบ้านโอสเม็ดตำบลจางกระเจกอำเภอสำโรงจังหวัดอุดรมีชัยตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุพบไม้พยุงถูกใส่เสือกมัดจำนวน3 มัดและพบเลื่อยลั่นด่าจำนวน1 ปืนเสียมจำนวน1 ด้ามผูกมัดติดกับไม้คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการแก้เสือกตรวจนำไม้พยุงได้จำนวน6 ท่อนคิดปริมาตรได้ 0.351 ลูกบาศก์เมตรค่าภาคหลวง28.08 บาทค่าเสียหายของรัฐ 87,750 บาทเลยได้ทำการบันทึกการจับกุมและก็นำโตผู้กระทำผิดส่งสถานีตำรวจผู้ท่อนกาบเชิงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งชาวกัมพูชาหรือเขมรมักลักลอบเข้ามาทำไม้พยุงในฝั่งไทยเป็นประจำบางครั้งก็ร่วมมือกันกับคนไทยมาลักไม้พยุงไปขายที่ฝั่งกัมพูชาจบข่าวสุริยะวงศ์วิเศษรายงานสวัสดีครับ